ที่น้ําเหนือนะจากเชียงใหม่เนี่ยจะค่อยๆไหลลงไปนะครับจากน้ําปิงลงไปสารจากตัวเมืองไปลงไปสารพีไปลําพูแล้วก็มาต่อกันที่ในพื้นที่เขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากนี่แหละครับสถานการณ์น้ําท่วมนะครับที่ตําบลยกกระบัดนะครับตำบลวังจันทร์ตำบลวังหมันตําบลสามเงาตําบลแม่สลิดนะครับในพื้นที่อําเภอสามเงาอ่าอเภอบ้านตากจังหวัดตากเนี่ยตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับชาวบ้านก็ยังคงเดือดร้อนจากน้ําที่ท่วมมาจาก จังหวัดลำปางประกอบกับเขื่อนกิวลมนะครับแล้วก็กิวคอหมาเนี่ยระบายน้ำลงสู่แม่น้ำวังนะครับทำให้ระดับน้ำตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นจนกัดเซาะแนวคันดินนะครับที่กั้นน้ำวังเนี่ยพังเสียหายจนมวลน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องเร่งนำรถบรรทุกน้ำสะอาดนะครับแล้วก็นำอาหารเนี่ยมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำวังนะครับตอนนี้สูงกว่าระดับตลิ่งเนี่ย1เมตร บางส่วนก็กัดเซาะแนวคันดินนะครับถนนหลายสายตอนนี้ก็ถูกน้ําตัดขาดเช่นเดียวกันนะครับชาวบ้านโอดครัวเลยว่าบอกบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่น้ําท่วมณเวลานี้ถือว่าหนักกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยทางปอพอนะครับของจังหวัดตากก็มีการสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับว่าตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดตากนะครับน้ำท่วมไปแล้ว 1,695หลังมีประชาชนเดือดร้อนกว่า4,955คนนะครับแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรเนี่ยเสียหายจำนวนมากจริงๆนะครับขยับลงมาหน่อยนะคะคจากเหนือนะคะมาดูกันที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทค่ะเพราะว่าสถานการณ์น้ำเหนือในเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน43เซนติเมตรค่ะตอนนี้อยู่ที่16.04เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน2,288ลูกบาทเมตรต่อวินาทีกรมชลประทานค่ะก็ลดการส่งน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเนื้อเขื่อนเจ้าพระยาจากปริมาณ410ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเหลืออยู่ที่389ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาต่อเนื่องในอัตรายอยู่ที่1,899ลูกบาทเมตรต่อวินาที ก็จะเป็นการขยับแบบขั้นบันไดนะคะตามประกาศกล่องหน้านี้ที่ทางกรมชลประทานบอกว่าน่าจะสูงสุดไม่เกิน2,000ลูกบารเมตรต่ตอวินาทีตอนนี้เนี่ยประมาณเกือบเกือบ1,900แล้วนะคะคคขณะที่ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาอยู่ที่ระดับ14เมตร19เซนติเมตรค่ะก็สูงจากเมื่อวาน16เซนติเมตรและต่ำกว่าตะลิ่งอยู่ที่ 2เมตร15เซนติเมตรค่ะจากชัยนาทนะครับไปที่อ่างทองกันหน่อยนะครับอ่างทองเนี่ยก็ยังคงประกาศเป็นพื้นที่สีแดงกันอยู่เนื่องจากเป็นจุดที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากการระบายน้ําลงมาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ชาวบ้านที่จังหวัดอ่างทองนะครับโดยเฉพาะพื้นที่หมู่3าําบลผงเพงที่ป่าโม่นะครับก็มีการเร่งวางแนวเชือกลากเรือนะครับระหว่างตัวบ้านกับถนนสายผงเพงบางบานแล้วนะครับเพื่อให้การเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยเป็นไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากตอนนี้ ถูกน้ําท่วมสูงตั้งแต่เมื่อวานนะครับระดับน้ําก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ต้องคอยปรับระยะของเชือกให้พ้นกับระดับน้ำเนี่ยอยู่ตลอดเวลาบางครอบครัวครับอย่างที่เราเห็นอยู่ที่หน้าจอต้องช่วยกันขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าขึ้นมาไว้ที่ริมถนนเป็นการชั่วคราวลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกับที่ตาบลบางจักที่วิเศษชัยชามชาวบ้านตอนนี้อยากจะฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐขอเต็นท์ผ้าใบาหน่อยได้ไหม มากางให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อยู่พักพิงกันหน่อยเพราะตอนนี้หลังจากที่ต้องย้ายขึ้นมาอยู่พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงนะบนถนนเนี่ยบางจุดเนี่ยฝนตกลงมาด้วยไม่มีที่หลบร่มนะครับก็อยากจะได้เต็นท์ผ้าใบมากางหน่อยส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านอ่างทองณนะเวลานี้ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับข้อมูลจากศูนย์อุทก วิทยาชนลประทานภาคกลางก็รายงานระดับน้ำที่สถานีชลมาศหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองตอนนี้อยู่ที่7เมตร32เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเนี่ย30เซนติเมตรยังคงต้องเตือนให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำกันอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับไปดูอีสานนิดนึงนะคะก็มีน้ําป่าไหลซัดพนังก้นน้ําเหมือนกันค่ะในอาเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิจนแตก มวลน้ำไหลเข้าท่วมมีโรงเลี้ยงสัตว์มีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า3,000ไร่เลยนี่ค่ะก็ต้องใช้เรือเข้ามาเหมือนกันหลังจากนั้นมาไหลเข้าท่วมโซนเศรษฐกษิจในอําเภอเมืองชัยภูมิด้วยรวมทั้งที่ตําบลโคกสะอาดอําเภอคอนสวรรค์แล้วก็แห้งลงค่ะเพราะว่าไหลผ่านลงสู่ลําน้ํากันแล้วก็เข้าท่วมในอำเภอคอนสวรรค์ตอนนี้เพิ่มความเสียหายอีกกว่า4 0 0พไร่ ก่อนหน้านี้บ้านเรือนนะคะในหมู่บ้านลำชีถูกน้ำท่วมขังนานเป็นสัปดาห์เลยค่ะสิบหลังคาเรือนชาวบ้านยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วหลายครอบครัวก็ต้องมารับประทานข้าวกันอยู่ที่ริมถนนเลยค่ะซึ่งหน่วยงานราชการก็ลงช่วยเหลือทันทีค่ะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นลำน้ำก่ำนะคะจะไหลลงลำน้ำชีในช่วงรอยต่อที่จังหวัดชายภูมินะคะคุณผู้ชมแล้วก็เข้าเขตในจังหวัดขอนแก่นนี่คือเส้นทางน้ำของทางภาคอีสานค